My modify สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหม้อปแปลงนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะครับเรา,าสาธิตเกี่ยวกับการเช็คดูว,ว่าแมกนีตอนดีหรือว่าเสียนะครับก็เป็นอุปกรณ์ของ ไม่ตาอบไมโครเวฟนะครับอันนี้คือแมกนีตอนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวนี้นะครับก็คือตัวหม้อแปลงนะครับวันนี้เราจะมาเช็คดูว่าวิธีการเช็คนะครับว่าหม้อแปลงดีหรือว่าเสียนะครับหม้อแปลงเขาก็จะมีขดลวดตรงนี้ใช่ไหมนะครับด้านล่างนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้เสร็จแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมนะครับดังนั้นแล้ววิธีการวัดนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะวัดดูขั้วตรงนี้ก่อนนะครับขั้วตรงนี้ก็คือไฟ2 2 0โวลต์ที่จะเสียบเข้ามา ใช่ไหมครับเสียบเข้ามาตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะวัดตรงนี้เป็นเบื้องแรกนะครับอ่ะนะครับอ่าเดี๋ยวพิธีการวัดนะครับเราก็จะใช้มิเตอร์เช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์วางอ่ะวางตรงนี้ก็แล้วกันนะครับอ่ะวางตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะฮะอ่ะวางใกล้ๆนะครับอ่ะอ่ะเบื้องต้นนะครับเราก็หมุนหมุน มิเตอร์ไปที่คูณ 10k นะครับของผมเป็นคูณ 10k อยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมก็จะจับสายขึ้นมานะครับคือเราจะเราจะวัดสองขั้วนี้ก่อนใช่ไหมที่อยู่ด้านล่างเนี้ยนะครับแล้วก็แตะไปดูซิว่าเข็มตีขึ้นไหมถ้าเข็มตีขึ้นแสดงว่าขดลวดไม่ขาดนะครับ <sme aring> <experiences> ขดลวดดีนะครับอ่าแต่อีกทีนึงอ่าสังเกตเข็มนะครับเข็มตีขึ้นนะครับนี่นะครับเข็มตีขึ้นแสดงว่าขดลวดขดเนี้ยนะครับอ่าดีนะครับไม่เสียนะครับอ่าทีนี้ เราก็แตะดูขั้วนี้ว่าลงโครงหรือไม่นะครับอ่าด้านคือปลายด้านหนึ่งเราก็แตะขั้วเอาไว้เสร็จแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งเราก็แตะตามโครงนะครับดูว่ากระดิกขึ้นไหมนะครับแตะดูตามโครงนะครับโครงที่เป็นรูน็อตหรือว่าเป็นโลหะต่างๆตรงนี้นะครับคือถ้าเข็มกระดิกขึ้นแสดงว่าคือเขารั่วลงโครงแบบนี้นี่ก็ใช้งานไม่ได้นะครับแต่กรณีนี้นะครับสังเกตไหมไม่ขึ้นนะครับอ่า ด,นน e, ด้านนี้ไม่ขึ้นอันทีนี้มาวัดด้านนี้ดูซินะครับผมย้ายย้ายมาด้านนี้นะครับย้ายมาด้านนี้เสร็จแล้วก็แตะแตะอีกครับนะครับสังเกตนะครับก็ไม่ได้รั่วลงโครงแบบนี้แสดงว่าขั้วนี้ผ่านครับอ่าขั้วนี้นะคือขั้วนี้ผ่านนะครับเนี่ยสองขั้วด้านล่างเนี่ยคือผ่านนะครับคือ,อ Sab, สายไฟเชื่อมหากันนะครับเสร็จแล้วก็2ขั้ว ไม่ลงโครงโอเคผ่านนะครับต่อมานะครับขดต่อมาก็คืออ่อ่คือเขาจะมีสายออก2-2ด้านใช่ไหมนะครับขดที่2ใช่ไหมด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็เราก็จับสององเส้นนี่แหละนะครับมาอ่ามาเช็คดูว่าอ่าไฟนะครับขาดหรือเปล่านะครับก็เอามิเตอร์นะครับแตะด้านนี้นี่นะครับแตะด้านนี้อีกด้านหนึ่งนะครับเราก็แตะเดี๋ยวดูเข็มนะครับ นี่นะครับสังเกตเข็มนะครับจะตีขึ้นแบบนี้แสดงว่าสายสายลวดเส้นเนี้ยนะครับขดขดเนี้ยไม่ขาดสังเกตไหมครับคือไม่ขาดครับแบบนี้ดีอ่ะทีนี้เราเช็คดูขวดนี้ว่าลงโครงไหมนะครับเสร็จแล้วเราก็แตะดูครับแตะแตะสังเกตเข็มนะครับไม่คือไม่คือไม่มีขึ้นนะนะครับไม่ไม่ไม่มีตีขึ้นนะครับโอเคขวนี้ผ่านนะครับไม่มีปัญหาอ่ะทีนี้มาทดสอบขว้วดอัวนี้ครับจับเอาไว้ ่าแล้วก็อ่าแตะครับแตะสังเกตเข็มนะครับเข็มไม่มีตีขึ้นนะครับนี่ไม่ว่าเราจะแตะไหนก็แล้วแต่นะครับแตะตามโครงที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นโครงอะ่ะนะครับก็เข็มไม่ตีขึ้นคือถ้าเข็มไม่ตีขึ้นอะ่ะนะครับก็แสดงว่ามันมันไม่มีการรั่วลงโครงนะครับไฟก็จะไม่ดูดเราใช่ไหมไม่มีการรั่วลงโครงก็คือไม่มีการช็อตนั่นเองนะครับเมื่อมีมีการช็อตก็แสดงว่าเม้อแปลงอันเนี้ยดีอย่างเงี้ยนะครับ อันสุดท้ายนะครับก็คือเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้เส้นที่เหลือเนี้ยนะครับปกติเส้นนี้เขาจะต่อเข้าฟิลใช่ไหมเส้นเส้นเล็กๆเนี้ยแต่อันนี้มันขาดไปนะผมก็เลยตัดเอาลวดให้มันโผล่ออกมาจะได้วัดได้นะครับก็คือเส้นนี้นะครับก็คือเขาจะต่อเข้าคาปาซิเตอร์นะครับเส้นนี้นะนะครับเขาจะต่อเข้าคาปาซิเตอร์เส้นนี้เขาจะต่อลงโครงเส้นนี้นะครับเขาจะต่อลงโครงดังนั้นแล้วเวลาเราวัดเนี้ยเขาเขาก็จะ ลงลงโครงนะครับดังนั้นแล้วนะครับาสายไฟเส้นนี้นะครับคือเขาจะต่อเข้าอีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้สังเกตไหมนะครับอ่าสังเกตไหมตรงเนี้ยคือเขาจะต่อกับน็อตตรงเนี้ยนะครับลงโครงดังนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าละเดี๋ยวถ้าหากว่าเราแตะสายไฟด้านนี้กับด้านนี้นะครับอ่าเข็มก็จะตีขึ้นแนะะ่น,นอนนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูอ่าผมก็แตะไฟด้านนี้ใช่ไหมนะเสร็จแล้วก็ แถวแถวโครงดูนะครับนี่สังเกตไหมครับสังเกตเข็มนะครับเข็มเขาก็ตีขึ้นนะอันนี้ผมแตะรูรูน็อตด้านล่างตรงเนี้นี่เข็มตีขึ้นนะครับเข็มตีขึ้นทีนี้ผมแตะรูน็อตตรงนี้ใช่ไหมนะครับนี่นี่เข็มเข็มเขาก็ตีขึ้นนะครับเข็มเขาก็ตีขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเชื่อมลงโครงนะครับแบบนี้คือปกตินะครับเพื่อนๆเวลาเราวัดขั้วนี้ วัดสา,ายไฟเส้นนี้แล้วก็ทําไมมันลงโครงแล้วก็เปลี่ยนไม่ใช่นะนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นปกติของเขานะครับเขาจะลงโครงแบบนี้นะครับกอ็อ่ะครบละนะครับอันนี้คือการวิธีการเช็คนะครับหม้อปแปลงว่าดีหรือไม่ดีนะครับเป็นแกนเป็นการเช็คแยกส่วนออกมานะครับก็เพื่อนๆน เราบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปง้อช่างก็ได้นะครับต้องไม่จําเป็นต้องเอาเข้าร้านให้ช่างซ่อมก็ได้นะครับเราสามารถที่จะเช็คดูได้นะครับว่าหม้อแปลงเนี่ยดีหรือเสียเราก็สามารถที่จะเช็คแบบนี้เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นเนาะนะครับก็เราสามารถที่จะซ่อมเองได้แต่ด้งว่ามันมีการรั่วลงโครงต่างๆนะครับเราก็ฟันธงใช่ไหมว่ามันเสียเราก็ซื้อมาเปลี่ยนนะครับแต่หม้อแปลงปัจจุบันนี้ก็ ก็หายากเหมือนกันนะตามร้านนะครับแต่รู้สึกว่าในร้านเน็ตนะครับร้านอินเทอร์เน็ตอ่ะนะครับก็รู้สึกว่ามีขายเยอะเหมือนกันนะนะครับมือสองก็มีนะบางทีเขาแกะออกมามาขายอย่างเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับแต่เราท่านนะครับก็วันนี้มาพูดถึงนะครับก็คือการเช็คนะครับว่าดีหรือเสียของหม้อแปลงนะครับเตาอบไมโครเวฟนะครับอ่าก็ครับผมเนื้อหาของเราวันนี้ก็อ่ เชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะได้รับความรู้บ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ